เบนพัชระค่ะนี่คือต้นไข่ดำนะคะต้นไข่ดำเป็นอย่างนี้นะคะท่านทราบไหมคะสำหรับคนที่โดนต่อต่อยเนี่ยแพ้ต่อต่อยเนี่ยหูบางคนเป็นแล้วมันจะตายเอาเลยมันเจ็บปวดขนาดนั้นเลยนะคะแล้วก็วิธีการเนี่ยเราก็เด็ดใบไข่ดำสัก 7-8 ใบนะคะเด็ดออกมานะคะนี่ดิฉันไม่ได้เด็ดแล้วเด็ดจะหมดต้นแล้วค่ะเด็ดออกมาแล้วก็ไปตำเลยค่ะเมื่อตำไปเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นเขียวๆ เหมือนใบไม้ทั่วไปอย่างนี้แหละค่ะออกเขียวๆอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะมันก็เขียวๆหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เหล้าขาวค่ะที่สำคัญอย่าลืมใส่เหล้าขาวไปชึ่งช้อนโต๊ะอย่างนี้นะใส่ไปเลยค่ะเมื่อใส่เหล้าขาวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยเราโดนต่อต่อยตรงไหนเนี่ยเราก็หยิบมาโปะแปะตรงนั้นเลยเช่นว่าโดนตรงนี้นะโปะไว้เลยค่ะถูโปะไว้อย่างเงี้ยแป๊บเดียวละค่ะอาการเจ็บปวดเนื่องจากต่อต่อยเนี่ยก็จะบรรเทาลงได้ด้วยสรรพคุณของใบข่อยนี่แหละค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ